สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอ 24 ชั่วโมงตอนกลับตัวกลับใจอ้าวโอ้ยเจ็บคอจังขอโทษด้วยนะคุณผมไม่น่าเอาหวัดมาติดคุณเลยคุณมีไข้สูงหรือเปล่ากินยาหรือยังคุณทิวทิวพิมพ์พิมพ์คะว่าไงคะนี่ผมพูดตั้งนานคุณไม่ได้ยินเลยเหรอพูดอะไรเหรอคะว่ามาสิไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะเดินทางดีๆนะคะจ้าบุ้ม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 ก็จอยหนักใจนี่นาบุ้มบุ้มสุขหายไปตั้งนานแล้วนะไม่ติดต่อมาเลยดูสิสุขก็ไม่ตอบจอยว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยบุ้ม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 งั้นจอยจะลองติดต่อไปอีกทีนะว่ายังไงล่ะจะมาอวดผลงานของตัวเองอีกหรือไงเปล่าครับท่านพ่อคือว่าข้าเฮ้ยมีอะไรก็ว่ามาอย่าอึกอักนะข้ามาคิดดูแล้วคือว่าไม่ถ้ามันพูดยากนักก็ไม่ต้องพูดเอาเวลาไปวางแผนทำลายพวกมนุษย์นั่นซะไม่ชะว่ายังไงเนาะข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าจะไม่ทำร้ายมนุษย์อีกภารกิจบนโลกมนุษย์ทุกอย่างข้าขอยุติเพียงเท่านี้ไอ้เจ้าโง่รู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมามนุษย์พวกนั้นดีกับข้าไม่เคยทำร้ายข้าเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่ข้าจะหยุดโอ้โหไอ้ลูกไม่รับนี่อย่านะนี่ลงมาทำตัวเก่งกาจถึงที่นี่เลยเหรอไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมท่านเป็นพ่อของโมโหแท้ๆทำไมถึงทำแบบนี้อ้าวก็ในเมื่อลูกมันไม่รักดีก็ต้องจัดการซะสิท่านผิดแล้วโมโหน่ะกำลังจะรักดีขึ้นต่างหากแล้วฮะคนเป็นพ่อน่ะก็ทำกับลูกตัวเองแบบนี้เลยหรือยังไงอย่ามาอวดเก่งหน่อยเลยนะถ้าไม่อยากเจ็บตัวลบไปซะไม่ลบวันนี้ได้รู้แล้วว่าคนที่ชั่วร้ายจริงๆนะไม่ใช่โมโหแต่เป็นท่านอย่าอยู่เลยเฮ้ยนี่นะเล่นสู้ระวังนะไปเร็วไปเถอะนะสู้ละสู้ใช่ไหมหายไปไหนขอบใจมากนะที่ไปเป็นเพื่อนฉันไม่เป็นไรหรอกว่าแต่จะทำยังไงต่อไปดีไม่รู้สิลองว่าเป็นแบบนี้แล้วท่านพ่อไม่มีทางยอมเผลอๆคงไม่ปล่อยพวกเราไปง่ายๆหรอกมันต้องมีสักทางสิแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเราช่วยกันยังไงก็ต้องมีวิธีขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยกับทุกอย่างที่ฉันเคยทำไม่ดีกับพวกนายอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะโอกาสเป็นสิ่งที่คู่ควรกับทุกคนนะหยุดนะโมโหจะทำอะไรสูงน่ะบุ้ม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 เฮ้ยเปล่านะฉันไม่ได้ทำอะไรจะเย็นๆพวกเราโมโหนะไม่ได้จะทำอะไรสุกหรอกแล้วที่สุกหายไปสุกน่ะตามโมโหลงไปดินแดนปีศาจมาและตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วไงอ้าวแล้วโมโหโมโหนะเขากลับใจแล้วเขาอยากที่จะเป็นคนดีไม่ทำร้ายใครใช่ไหมโมโหใช่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสฉันเถอะบุ้มบุ้มบุ้มอย่าว่าแต่บุ้มบุ้มเลยฮะใจก็งงเอาหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเอง
ไม่เอาอะฉันกลัวกลัวอะไรอะไม่เห็นจะมีอะไรน่าเป็นห่วงเลยก็นะพิมพ์ต้องโกรธฉันอยู่แน่ๆไม่ลองก็ไม่รู้นี่นาถ้ายังโกรธอยู่ก็จะได้ถือโอกาสขอโทษแล้วก็อธิบายทุกอย่างไปเลยไงจะดีเหรอบุ้ม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 ใช่ดีมากๆเลยล่ะอ้าวสามสุขเอ๊ะนั่นโมโหนี่นาสวัสดีครับคือหายไปไหนมาเป็นห่วงกันแทบแย่เลยอะฮะเป็นห่วงเหรอครับไม่โกรธไม่เกลียดผมเหรอเมื่อกี้ว่าอะไรนะไม่โกรธผมเหรอครับอ๋อโกรธเหรอไม่จะไม่ไม่มีใครโกรธโมหรอกที่ผ่านมาโมโหก็คอยช่วยน้าพิมพ์อยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็คอยดูแลปู่ไม้ด้วยปู่ไม้มาเหรอเปล่าค่ะหมายถึงว่าโมโหเขาคอยช่วยนับพิมพ์กับปู่ไม้อยู่ตลอดเลยล่ะค่ะอ๋อเหรอจ๊ะขอบใจนะโมโหไม่ต้องเป็นห่วงเลยทั้งปู่ไม้ทั้งนับพิมพ์เองไม่มีใครโกรธหรือเกลียดโมโหเลยจ้ะจริงนะครับจริงจ้ะแต่ยังไงอะไรนะยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับแน่นอนทุกคนยกโทษให้โมโหอยู่แล้วนี่ก็ยังคิดถึงแล้วก็รอให้โมโหกลับมาเร็วๆด้วยนะรู้ไหมขอบคุณครับดีจังความดีชนะความชั่วอีกจนได้ใครจนจ๊ะเดี๋ยวนะให้ยืมไปใช้ก่อนก็ได้นะจอยว่าวันนี้นับพิมพ์ดูแปลกๆนะคะนั่นนะสินับพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าครับป่วยนิดหน่อยจ้ะนี่ก็ปวดที่หูมากเลยไม่รู้เป็นอะไรปวดมาหลายวันแล้วได้ยินก็ไม่ค่อยชัดบุ้ม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 ดีเลยบุ้มบุ้มแฮปปี้สแกนช่วยได้แน่นอนบุ้ม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 เป็นยังไงบ้างจ๊ะบุ้มบุ้มบอกว่าตอนเนี้ยหูของนภินมีน้ำหนวกครับน่าจะมีปัญหาแน่นอนงั้นเดี๋ยวจอยจัดการเองแฮปปี้อีบุ๊กช่วยได้แน่นอนเหมือนกันค่ะเอาสิจ๊ะได้การแล้วค่ะจากข้อมูลบอกว่านี่คืออาการของโรคหูน้ำหนวกส่วนใหญ่เริ่มจากการติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเป็นหวัดเจ็บคอหรือโพรงจมูกอักเสบแล้วก็ลามไปถึงหูทำให้หูชั้นกลางอักเสบเยื่อแก้วหูทะลุจึงมีน้ำหนวกไหลออกมาแบบนี้นั่นเองล่ะค่ะบางครั้งก็จะทำให้สมรรถภาพการฟังลดลงด้วยนั่นเองคะนะพิมพ์แย่แล้วไปหาหมอเถอะครับนะพิมพ์จ้ะก็ดีนะปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะเป็นหนักไปกันใหญ่ให้ผมไปเป็นเพื่อนนะครับได้สิจ้ะต้องทานยาแก้อักเสบและหยอดหูนะครับแล้วจะหายไหมคะหมอกายต้องรอดูอาการอีกทีนะครับคุณพิมพ์ยังไงจะนัดมาตรวจอีกครั้งว่าดีขึ้นหรือยังหรือว่าจำเป็นต้องผ่าตัดปิดแก้วหูไหมได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับหมอกายยินดีครับไหนๆก็มาโรงพยาบาลแล้วขอไปเยี่ยมปู่ไม้สักหน่อยได้ไหมครับเอาสิปู่ไม้ต้องดีใจแน่ๆเลยอะปู่ไม้เขาไม่โกรธผมแน่นะครับนะพิมพ์ไม่หรอกจ้ะขานั้นน่ะเขาคิดถึงมากกว่าคนอื่นเลยด้วยซ้ำไปสิเดี๋ยวพวกเราก็จะไปด้วยขอบใจนะแหมนี่ถ้าไม่มาเยี่ยมกันเลยนะข้าจะงอนด้วยจะบอกให้ขอโทษครับปู่ไม้ผมขอโทษกับทุกๆเรื่องที่ผมทำไว้นะครับเอาหน้าเอาหน้าเรื่องมันผ่านไปแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันนะโมกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับปู่ไม้ขอบคุณนะครับเอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเบะเนาะเจริญพรนะโยมสาธุทำจิตใจให้ผ่องใสนะโยมโมโหทุกคนในชุมชนแห่งนี้ยินดีต้อนรับขอบคุณครับหลวงพี่จิตติสามสุขสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วรู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยและรู้จักการสร้างมิตรอาตมาขอชื่นชมโยมทั้งสามนะขอบคุณครับพระจิตติเจริญพรนะโยมThank you.
ายน้อยนะนายน้อยไม่ได้การแล้วแบบนี้ต้องรีบกลับไปรายงานท่านราชันพิศาลแล้วล่ะพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ณยังณยติเมธาวีคนมีปัญญาย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำสวัสดีครับ